นับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้ยังคงเจอฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดยะลาฝนตกมาตั้งแต่ช่วงวันที่10พฤศจิกายนตกมาแบบนี้ต่อเนื่องเลยนะคะดังนั้นมีเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มนะคะทั้งที่อำเภอยะหารามันและอำเภอเมืองด้วยชาวบ้านได้รับผลกระทบนะคะส่วนที่จังหวัดนราธิวาสค่ะแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอย่างหาดนราทัศน์นะคะก็จะต้องประกาศแจ้งเตือนประชาชนว่าห้ามลงเล่นน้ำเพราะว่าคลื่นสูงมากขณะเดียวกันชาวประมงพื้นบ้านนำเรือมาจอดบริเวณชายฝั่งนะคะเพราะว่าตอนนี้คลื่นลมสูงมากจริงๆค่ะจากภาวะที่ฝนตกลงมาอย่างหนักในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาในจังหวัดนราธิวาสหลายพื้นที่ยังคงมีเมฆฝนปกคลุมและฝนตกหนักนะคะที่ชายหาดนราทัศน์แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรและลมแรงด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ติดธงแดงแจ้งเตือนบริเวณริมชายหาดงดการลงเล่นน้ำอย่างเด็ดขาดนะคะส่วนชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านก็นำเรือประมงขนาดเล็กมาจอดเทียบท่าเอาไว้ที่ชุมชนชายทะเลและปากอ่าวมากกว่า500ลำค่ะต้องการรอดูสถานการณ์เพราะว่าถ้าออกเรือไปเหมือนกับปกติมีความเสี่ยงถูกคลื่นซัดได้ดังนั้นช่วงเวลานี้ชาวประมงขาดรายได้จากการประกอบอาชีพนะคะส่วนร้านค้าที่เป็นเพิงไม้ก็ถูกกระแสลมแรงพัดเสียหายไปบางส่วนสภาพอากาศแบบนี้นักท่องเที่ยวน้อยลงไปนะคะร้านค้าร้านอาหารต่างๆริมชายหาดนราทัศน์มีความเงียบเหงาลงไปค่ะส่วนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนเป็นต้นมานะคะก็ยังทำให้พื้นที่หมู่1ชุมชนประชาสามัคคีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะมีบ้านเรือนของประชาชนค่ะถูกน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างเพราะว่าเป็นจุดรับน้ำจากคลองตันหยงมัดล่าสุดระดับน้ำเริ่มล้นตลิ่งแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในจุดใกล้เคียงและพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปอยู่ยังศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วส่วนคุณสนั่นพงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่สะพานปากสะหมู่ที่2เขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะกระแสน้ำเชี่ยวกรากเลยนะคะท่านเน้นย้ำว่าให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในทุกด้านจุดไหนที่ประชาชนได้รับผลกระทบให้รีบส่งมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นสำหรับอำเภอระแงะมีผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน7ตำบลประมาณ700ครัวเรือนด้วยกันค่ะส่วนสถานการณ์น้ำจากคลองบูเกตายังคงไหลลงแม่น้ำโกลกอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโกลกกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตและล่าสุดนั้นระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งประมาณ82เซนติเมตรนะคะตอนนี้เทศบาลติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วก็เริ่มสูบน้ำจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบลงสู่แม่น้ำโกลกค่ะชาวบ้านเองก็ทยอยเก็บข้าวเก็บของไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยนะคะตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโกลกสูงขึ้นมากแต่ว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ถ้าหากว่าฝนไม่ตกลงมาเติมในพื้นที่ส่วนในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปนะคะฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่10พฤศจิกายนปริมาณฝนตกสะสมลงมาเป็นจำนวนมากน้ำไหลไปท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบางพื้นที่ของอำเภอยะหารามันและอำเภอเมืองยะลาถนนหลายสายเลยค่ะมีภาพของน้ำท่วมขังการจราจรบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมโดยเฉพาะจุดที่อยู่ติดกับริมคลองยะหาบริเวณบ้านกาบุตำบลยะหาบ้านอาบอบ้านละแอบ้านตาเปาะตำบลละแอตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองผู้นำท้องถิ่นรวมไปถึงกำลังทหารเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่แล้วนะคะคุณธีรุตสุภาวิบูลผลรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาบอกว่าตอนนี้ฝนมีปริมาณมากจังหวัดเองก็สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งเฝ้าระวังและก็ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงที่ภาคใต้อยู่ในฤดูมรสุมแบบนี้ค่ะตอนนี้สถานการณ์ยังไม่ท่วมหนักนะคะแต่ก็สั่งการไปยังทุกอำเภอติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
ดยเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะหลังจากตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีนั้นเพิ่มสูงขึ้นชั่วโมงละ20เซนติเมตรนะคะและแนวโน้มจะเพิ่มระดับขึ้นได้ถ้าหากว่าฝนยังตกลงมาต่อเนื่องภาพรวมตอนนี้สถานการณ์ในภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักและน้ำท่วมในบางจุดนะคะแต่ว่าสำหรับพื้นที่ตอนกลางของประเทศที่เคยน้ำท่วมไปก่อนหน้านี้ถือว่าเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะมีภาพของผู้ประสบภัยน้ำท่วมก่อนหน้านี้เริ่มกลับเข้าไปที่บ้านกลับเข้าไปที่ร้านค้าของตัวเองค่ะทำความสะอาดบ้านเรือนร้านค้าของตัวเองนะคะหน่วยงานภาครัฐก็ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นความเสียหายของพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนด้วยเพื่อให้ผู้ประสบภัยนั้นได้กลับมาใช้ชีวิตปกติเร็วที่สุดค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมผ่านทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปข่าวที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ